เลยจะพาไปดูนกหรือไปหากินนกดูด้วยผมไม่เคยเห็นนกมันอยู่ในตู้คอนโดนกผมอบก่อนอบเสร็จแล้วมาทอดกองละ10บาทแล้วประหลาดสุดก็คือผมถามเขาว่าไอ้ตูดนกที่มันกลมๆนั่นคืออะไรมันบอกว่าเป็นไข่ของมันผมก็นึกว่าเอาไข่นกกระทายัดในตูดผมไม่เคยเห็นผมก็เลยพาลุงไปดูครับว่าลุงเคยบอกว่าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเป็นยาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆไหมลองดูครับผมเอาละก็มีโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับพยายามที่จะไปหาทุกๆจุดเดินฝ่าหน้ารถไปก็แล้วกันฝั่งตรงท่าถนนโอเคซ้ายครับซ้ายออกตรงนี้เหรอมันเป็นมันมายังไงเนี่ยมันอ้าวมันมาที่ผมสอนไงล่ะป่ะมันมีฟาร์มเลี้ยงมันมาอย่างนี้ฟังก่อนคำถามมีฟาร์มเลี้ยงครับนกที่ว่านี่คือนกไก่นกกระทานกกระทาน้อยนกกระทาน้อยแม่นมันคือสิเลี้ยงได้หลายกระจูของบ้านมันมีฟาร์มส่งให้เฮาเลยถอนขนให้เรียบร้อยมีแต่ไข่บ่ได้ป่ะไข่นกกระทานี่วะที่มันบัวออกมามันสิบ่ให้เป็นโตแม่อ๋อแล้วมันก็จัดไม่เฮาจังซี่เออเฮาก็มาบริการแนวนี้ขายครับแล้วมันบ่มีตลาดผมเด้ย่างเอาไว้นี่เป็น10บ่ได้ครับเออซ้ํากันกับร้านลูกชิ้นแล้วอย่างนี้โตนี่วะนั่นแน่ ที่ดีนี่บ่ครับย่างออกไปจากปากซอยนี่คั่นบ่พอเพราะ4ล้านนี่มากินของผมปีเลยเอาดีแล้วนะฟังอาชีพเนี่ยครับมันต้องแบ่งปันกันถูกต้องเราไม่สามารถที่จะไปบริการได้ทุกคนมันทำไม่ได้ครับเราดูแล้วกันว่าสิ่งพวกนี้นะฮะมันอยู่ที่ทำดีหนีชั่วมากเท่าใดครับถูกต้องคนผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะวัดด้วยใจวัดด้วยใจบางคนไม่เคยกินเดี๋ยวเพิ่งไปเดี๋ยวเพิ่งไปมันวัดด้วยใจเราทำด้วยความสุขุมคำพิรภาพใช่ไหมครับให้มันสะอาดให้มันเรียบร้อยรับรองได้ของกินมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นธรรมชาติของกินใครก็กิน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 สิ่งที่ลืมไม่ได้ข้าวเหนียวไม่มีเหรอข้าวเหนียวไม่มีเขาไม่มีเวลาเลยปะยังไงก็ตามมันของคู่กันข้าวเหนียวมันก็ต้องส้มตำด้วยยังไงมันของคู่กันฟังอย่าจะหัวเราะมันของคู่กันโอเคไหมจำซิลูกหลานอีกเรื่องนึงต้องแกละ50บาทแม่เออต้องชวนบ้านใกล้เรือนเคียงตามไหม50ครับเออต้องชวนบ้านใกล้เรือนเคียงได้อาจารย์ไหนครับเรียกได้เลยน้องจานแหนมอีกไปเลยเอากี่จานดีนั่นแหละข้างในมีคอนโดนกด้วยครับเหรอที่อ่างที่โอ่งนะครับที่อ่างใส่ถุงเดียวเลยนะครับเดี๋ยวถอยเข้าไปดูอยากจะรู้ว่าลึกๆกันอีกทีนึงมันคืออะไรกันไหนๆเรามาสุรินทร์แล้วไม่ได้กินสุรากินนกก็ได้วะว่างั้นป่ะเอาไว้อีรินแล้วครับมันต้องอย่างนั้นสิอันนี้ใช่เอาขายไปด้วยคุยไปด้วยแบ่งภาคให้เป็นหูก็มาทางนี้ตาไปข้างนอกนู้นเหลือไปมือก็ทำฟังให้ดีนะฟังให้ดีฟังให้ดีไปอย่ามาใกล้กระทะเด้อไม่เป็นไรไปกับผมผมร้อนๆผมนั่งอาบมาแล้ว อย่าหัวเราะคุยกับลุงงอกอย่าหัวเราะเห็นไหมงอกเต็มหัวไม่หัวเราะผมก็หัวงอกไม่กันกับไปเอานะดูงอกทิ้งไว้เนี่ยลุงงอกครับลุงงอกสองมือเปล่ารักษามนุษย์แค่คุยกันเนี่ยเขาเลิกพูดคำว่าหมอแล้วได้สบายคำว่าหมอเขาเลิกคุยกันแล้วก็อะไรสามไม้ห้าสิบจ้าเออขายไปด้วยเออสามไม้ร้อยเอ้ยใช่ป่ะไม่ครับเก็บไม้ร้อยเก็บไม้ร้อยเหลือห้าสิบไม้ละยี่โอเคเข้าใจแล้วโอเคฟังให้ดีเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันนี่แหละเธอข้าวเหนียวเธอส้มตำเห็นไหมไม่ใช่ตำทุกอย่างมันไม่ใช่ชวนกันไปรถคันเดียวกันเห็นไหมคิดอย่างนี้ให้เป็นไก่นกกระทาจ้าคิดเป็นแพ็กเกจให้เป็นก็เรียกว่าเขาเรียกกันว่าร่วมกันทำมาหากินครับโอเคนะ
มันจะเกิดความรักความสามัคคีขึ้นเกิดขึ้นในข้างรั้วเรานั่นแหละลูกหลานอย่าให้ไปเที่ยวอย่าให้ไปเล่นอย่าให้มันไปกินเหล้าเมายามันไม่มากับเราสิป๋าอย่าพูดอย่างนั้นสิมันอยู่ที่ตัวเราเห็นไหมถ้าเราไม่ชักเราไม่ชวนเราไม่เล่าที่มาที่ไปใช่ไหมถ้าเราไม่ชักไม่ชวนไม่เล่าที่มาที่ไปมันก็ไม่ได้ไม่ใช่ลูกหลานใครก็ไม่รู้ล่ะได้ทั้งนั้นแหละเข้าใจไหมไปไหมอาจะพาไปทำมาหากินแต่มันต้องงั้นสิถ้ามันถึงจะใช้ได้ใช่ไหมล่ะให้ผมก็ไปผมนั่นแหละมันก็มีบีขมนิดนึงจะโดนบีมันก็ลองกินดูนกกระทาเท่าไหร่ครับอาจารย์ได้เท่าไหร่20 บาทต่อไม้นะใช่ไหมล่ะ20 บาทต่อไม้ถ้า3 ไม้ก็คือ50 บาทใช่ไหมครับใช่ไหมพ่อค้าฟังด้วยไม่50ครับแบ่งหูให้เป็นตาก็นับเงินนู่นน่ะเหลือไปยังลูกค้าด้วยตานั่นน่ะแป๊บๆหน่อยเดียวมันก็ไปแล้วใช่ไหมล่ะแบ่งภาษาที่ไม่เป็นเวลาพูดคนมากๆมันจะได้คล่องตัวจานละ50 บาทจ้าเออมานั่นดูก่อนได้ไหมนั่นล่ะจานละ50จานละ50นั่นมาทีหลังมันจะมีข้าวเหนียวมาด้วยเออใช่ไหมล่ะมันไปควบคู่กันพวกนี้นะมีส้มตำอะไรก็ว่ากันไปเนาะเสร็จแล้วก็มานั่งยองที่ไหนก็ได้ใช่ไหมล่ะเออแม่นบ่จ้าเออเห็นไหมจะบอกว่าทำไม่ไหวมันไม่ได้บ้านใกล้ดึงเชียงเนี่ยลูกหลานอย่าเอาไว้เฉยงานพวกนี้นะครับออกงานออกการการพาลูกหลานทำมาหากินมันถึงจะถูกต้องงั้นลูกหลานทำมาหากินไม่เป็นแล้วมีแต่มือถือมือถอยประจำตัวเนี่ยมันก็เลยแย่ทั้งวันทั้งเมืองเวลาเนี่ยครับใช่ไหมล่ะเอาล่ะแล้วจะวกกลับมาคุยทีนึงถ้าว่างแล้วจะขอไปดูรังนกซะนะอยู่ในตรงนี้หนังรอบครับในถังเอาออกแล้วมั้งเอาออกแล้วเหรออ๋ออยู่ในถังมาอยู่ในถังนี่เหรอไหนถังถังนกไอ้ตรงนี้เหรออ๋อมารูปแบบนี้อ๋ออบเรียบร้อยตัวเป็นโมมี่เหมือนแม่ใหญ่ตัวเป็นมี่ป่ะอยู่ถังครับตัวเป็นกับมี่อยู่ดิอ๋อเอ้ยนี่มันจัดการมาเรียบร้อยแล้วแหมอ๋ออ๋อเข้ามากันอย่างนี้นะลูกหลานพญาครุฑเนี่ยมันเป็นอาหารลุงออกสุขภาพอนาคตอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยนกหนูปูปลาทั้งหลักด้วยล้วนนะต่อไปก็นะอย่าคิดมากนะไอ้ตัวเล็กนึกว่าเสียสละยิ่งกว่ามนุษย์เสียสละคนเดียวจะเอาคนทั้งโลกเธอเหมือนกันแหละเธอก็เสียสละชีวิตเหมือนกันแหละก็เพื่อคนไปคนมาเหมือนกันแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้าซะมันก็จบข่าวเออเห็นไหมขี่ชิงช้าด้วยกระหักมั้ยชิงช้าเป็นไงล่ะนะเห็นมั้ยขี่ชิงช้าซะเลยอ๋อมันสบายไปเลยเนี่ยลูกหลานพญาครุฑไปเออมันต้องงั้นสินี่ใช้ได้โอเคอย่าคิดมากด้วยหนูน้อยหนูน้อยคิดมากอย่าคิดว่าเขามาเอาชีวิตเราต้องคิดว่าเราสละชีพเพื่อสัตว์โลกแล้วกันนะต้องคิดอย่างนั้นแล้วหนูก็จะได้บุญได้กุศลไปแล้วก็ไปเวินๆไปทีเดียวไม่ต้องมาเกิดอีกการเกิดเป็นทุกข์นะนะการเกิดเป็นทุกข์นะรู้เรื่องไหมเนี่ยได้ยินหมดไหมเนี่ยลุงออกไม่สนใจหรอกว่าจะได้ยินที่นี่หรือไม่ได้ยินที่ไหนก็ตามเกิดอีกทุกข์อีกจะเกิดมาเป็นเจ้านกน้อยเหมือนเดิมมันก็ทุกข์เหมือนเดิมเกิดเป็นช้างมันก็ทุกข์เหมือนช้างเห็นไหมไปดูงานช้างมาดูสิแดดร้อนเขาก็ไม่ได้พักผ่อนเห็นไหมครับนั่นคือช้างนะรวมทั้งผู้คนไปมาหาสู่ไปดูแลก็แดดร้อนทั้งวันก็ทุกข์ทั้งหมดแหละสุดท้ายในที่สุดแล้วเราต่างก็อยู่ในกองทุกข์แมนบอ
พยักหน้าซะเออแค่นี้มันก็จบข่าวอันนั้นก็นั่นโน่นไปเวินๆนะนั่นไปนะนี่ลุงงอกรู้ไหมลุงงอกพูดต้องรู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องรู้จักสามสหายไหมเออสามสหายก็ทำงานกันอยู่ในเวลานี้หน่นไปยังยอดม้านไปนานใช่ไหมก็แค่นี้นะแม่ค้าเอาเราใช้เขาเป็นประโยชน์ของเราอธิษฐานซะมาแล้วมาหันหน้ามาเราใช้เขาเอาแล้วอย่าเพิ่มตัวนะฮะอย่าคิดมากเราใช้เขาเอาเปล่าจะให้เอาเปล่าหยุดก่อนสิครับเวลามันน้อยเนี่ยเอาถ้าต้องการนะไม่ต้องการจะไปแล้วนะเอาไหมเอาไม่เอาเอาไม่เอาไม่เอานะโอเคเป็นที่รู้กันนะครับโอเคเอาละเห็นไหมร้อนหรือเป็นร้อนอย่างนี้เห็นไหมครับเห็นนะนี่นี่เราเรียกว่านรกกระทะทองแดงเห็นไหมนี่กระทะของจริงนรกในธรรมนิยายมันไม่มีหรอกนรกในจินตนาการมันก็ไม่มีและนี่คือนรกของจริงๆแหละจำไว้ด้วยเออเห็นไหมเห็นไหมนี่แหละคือใช่นี่แหละคือนรกในโลกใบนี้ของจริงๆแหละเท็จหรือจริงประการใดก็ไม่รู้แหละเออเอาเป็นไหนพ่อใหญ่ก็ขายดีเถอะวะชาวรถป่าจะมาในสี่คนด้วยเอาชาวรถนะเท็จรถเท็จรถเนี่ยรถเออดีคนพูดเยอะเออดีอะไรว่าผมคงเบาๆน้ำบ่อะไรเออเฮ็ดไปมันต้องเบากับปากกับว่าวตากับเบิ้งมือกับซ้อยตัวมันบ่แม่นจะใส่ได้ป่ะผมบ่แม่นกําลังจะบอกว่าคนที่เขาล่ําเขารวยเขามาจากเสื้อผืนหมอนใบบ่ๆๆเขารวยย้อนพ่อย้อนแม่เขามีทุนให้เอ้ยเขามากับมือนะคนคนแรกคนแรกคนแรกกําลังพูดถึงคนแรกเฝ้าหยอกกันซอกนะๆๆๆเออเขามาแต่กําบัดกับหัวใจทั้งนั้นน่ะครับผมเห็นผมเนาะพ่อแม่บ่มีให้เห็นบ่รวยเฮ็ดจังได๋บ่รวยอยู่นี่แหละ32ประการนี่เพิ่นให้มาเรียบร้อยแล้วฮู้แม่นบ่ล่ะแม่นบ่ล่ะปฏิเสธบ่ครับเออเอาล่ะเอาล่ะขอถามว่ามาที่นี่โอ้ยป๋ามันน้อยมีค่าใช้จ่ายยังไงที่เนี่ยอันนี้บ่เออเพิ่นเอาเม็ดละ 1,500 เม็ดละ 1,500 2เม็ดได้เท่านี้3 3เม็ด 1,500 3,000 4,500 ต่อกี่วันผมเพิ่งมาได้วันนี้วันที่3เออผมไม่ได้มาวันแรกเอาเป็นว่าสรุปแล้วจ่ายกี่ตังค์น่ะวันที่3เนี่ยเอาก็นี่แหละคือเฉลี่ยแล้วก็คือเม็ดละ 1,500 เหรอครับเสร็จงานต่อวันก็คูณไปมีประจำวันบ้างไหมนี่ผมว่าผมวิ่งงานอย่างนี้อย่างเดียวเดี๋ยวจะเพิ่งถามเข้าเรื่องมีการจ่ายประจำวันอีกไหมนอกจาก 4,500 ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยวันละ 5,500 เนี่ยมีต่อวันละ 1,500 ต่อเม็ดก็จบเลยใช่ไหมใช่ครับก็จบเลยใช่นะจบวันละ 1,500 ต่อเม็ดไม่เหมาหมดเลยเสร็จงานอ๋อนี่ซุ้มนี่เขามีให้ยะซุ้มเนี่ยฮะซุ้มไม่มีถ้าซุ้มนี่ก็ต้องแพงขึ้นไม่ใช่ซุ้มเราหรือว่าซุ้มของเขาซุ้มของผมหมดทุกอย่างของผมหมดโอเคมีสถานที่ของเขาอย่างเดียวไปแห้งหมดเลยไม่เป็นยังหรอกจานละ1,500อ้าวชื่อรถแม่ย้อยพ่อย้ายชื่อน้ำรอดอยากจะมาจักมาอ๋อเป็นมาเนี่ยมันร้อนโอ้ยผมไม่ย่านหรอกย่านโพดผมตีย่านตัวนี้หน่อยเดียวของผมไปให้แม่ยายเพิ่นขึ้นแม่ยายเด้อยายขึ้นแม่ยายเลยเอาล่ะก็เป็นว่าเนี่ยคือสิ่งที่ทำมาหากินต่อไปก็พาลูกพาหลานมาเดี๋ยวบางทีก็ขาดทุนบางทีก็ได้อย่าคิดอย่างนั้นมันไม่ได้ไม่แต่ละที่มันกินไม่เหมือนกันเด้อันนั้นก็แล้วแต่กันล่ะทีนี้ต่อรองกันเอาเองใช่ไหมแล้วแต่50บาทครับใช่ไหมล่ะก็ต่ออ้าวตกลงจะอุดหนุนทีนี้มาจะอุดหนุนทีนี้เอางานเศรษฐกิจจะอุดหนุนดูสิเผื่อว่ามีคนเขาลุยเอาน้ำจิ้มบ่มีครับแซ่บแล้วเอามีเท่านี้จะให้เท่าไหร่ก็เอามีเท่านี้จะให้เท่าไหร่ก็เอาอย่าหัวเราะคุยกับผมคุยกับลุงงอจะห้ามหัวเราะเอาแล้วมีอยู่300ให้เท่าไหร่ก็เอาอย่าคิดมาก
จานละ50บาทครับเออเอาอันนี้ก็เอิญร้อยหนึ่งเหรอเนี่ยเงินบ่เฮ้ยไม่ใช่สองชุดเลยวะ50อ๋อเอาใช่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 ไม่รู้เอา300ใช่ไหมไม่รู้แหละพอหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวดูคนจะกินก่อนพอแล้วมั้งพอยังให้ทั้งหมด300ไม่เอาโอเคอย่าปฏิเสธรู้ไหมคุยกับลุงห้ามหัวเราะเวลาแนะนำไปทำอย่าลืมเผื่อลูกหลานโอเคนะจบข่าวนะคนฟังก็เนี่ยก็เหมือนกันนะไม่เอาไม่แถมไม่รับไปโชคดีปลอดภัยสายละโทรเดอร์ไม่ว่ากันเพราะรถมันติดมันช้าครับขอบคุณ Thank you very much ครับผมลองดู เป็นไงบ้างก็ในเรื่องในราวอ๋อตารางเมตรละโอเคเข้าใจแล้วครับคิดครับยาวเหยียดเท่าไหร่ไม่รู้โอเคจบข่าว Thank you very much สาธุอาเมนอาเมนโอมและอาเมนจะพูดอึ๊บฮะติดใจแล้วอ่ะลองดูฉันเมื่อกี้โทรมาไม่กะอาจารย์เดี๋ยวไปทานเมื่อกี้ฉันโทรหาหลานสาวเป็นอาจารย์บอกว่าเพื่อนเขาอยู่สุรินทร์น่ะให้ช่วยห้องอาหารอร่อยร้อยห้ามาตอนเย็นเราไปกินเออได้ๆๆเพื่อนเขาเรียนหนังสือมาด้วยกันต้องงั้นสิลุงจะแหมร้านนี้ก็อยู่นี่พอดีร้านแมลงแมลงวันไม่หนุ่มหมายถึงก็ได้หนุ่มก็ได้เท่านั้นแหละคนโทรหาเธอหลายรอบเลยโอเคครับได้ครับเมื่อกี้ให้บุญรับบอกว่ายังไม่มาเดี๋ยวโทรกลับมาครับครับไปร้านนู้นโอเคพี่บุญขับไปเรื่อยๆเพราะว่ารถมันติดไงผมถ่ายได้คลิปนึงคุณลุงเชิญครับอ้าว